เดี๋ยวรอแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะเป็นข้าราชการต้องรอประชาชนได้ครับแป๊บนึงผมมารอคุณ40นาทีผมรอได้ครับเออนะก็วันนี้มายื่นนะครับเพื่อเอาผิดกับโรงพยาบาลพระราม2นะครับโดยที่วันนี้นะครับผมจะยื่นต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับเรื่องเอาผิดกับผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับฐานไม่รับคนไข้ทำให้คนไข้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ร้องนายกแพทยสภานะครับเพื่อเอาผิดกับหมอที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการไม่ดูแลคนไข้ร้องเอาผิดกับนายกสภาการพยาบาลเอาผิดกับพยาบาลนะครับที่นะครับให้คนไข้ไปรักษาที่โรงพยาบาลคุยกันไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นปัญหาอะไรขึ้นทำไมก็เรียนให้ท่านทราบว่าเบื้องต้นคือก็บอกว่าเขาไม่รับคนไข้นะครับเนื่องจากอ้างว่าไม่ใช่ยูเซ็ตนะครับแล้วก็อ้างว่าคนไข้ต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าจากน้องเขาเนี่ยเขาไม่สามารถตอนนั้นน่ะในขณะที่เกิดเหตุเขาไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าสภาพร่างกายเขาไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็เรื่องกันคือเขามีหน้าที่ต้องรักษาหากว่าเขาบอกว่าคนไข้ต้องรักษาตามประกันสังคมก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลบางมดให้เอารถมารับคนไข้ไปในระหว่างที่มีการรักษาถูกไหมครับซึ่งเขาไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางกระทรวงสาธารณสุขและที่สำคัญคือเขาให้พยาบาลเป็นผู้วินิจฉัยโรคนะครับซึ่งพยาบาลไม่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคเพราะขนาดน้ำร้อนกับน้ำกรดเขายังแยกไม่ออกเลยนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เราบอกได้เลยว่าเป็นการบริการของโรงพยาบาลนี้เนี่ยที่ขาดคุณภาพมาตรฐานของการรักษาพยาบาลก็บอกได้ว่าขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขว่าเคสนี้จะให้เป็นเคสตัวอย่างไหมเพื่อให้เป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะครับเพราะว่าในขณะนี้ที่รัฐบาลบอกว่าเป็นโครงการยูเซตแต่ผมมองแล้วเป็นยูเซตมากกว่าไม่ใช่ยูเซตนะไม่ใช่ยูเซตนะเป็นยูเซตคือเซตทุกรายนะครับถ้ายังใช้บริการแบบนี้อยากจะพูดอะไรกับเหตุการณ์นี้หน่อยไหมคะพี่ก็ยังยืนยันว่าขอให้ครั้งนี้เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลเอกชนนะครับว่าคุณมีหน้าที่ต้องรักษาพยาบาลก่อนเรื่องเงินมาทีหลังเพราะยังไงคุณก็ไปเบิกกับทางรัฐบาลได้หรือเบิกกับทางหน่วยงานของประกันสังคมได้อยู่แล้วนะครับหรือบัตรทองได้อยู่แล้วดังนั้นขอให้คำนึงถึงชีวิตของคนที่เป็นคนไข้มากกว่าที่จะมาคำนึงถึงเรื่องเงินเป็นตัวปัจจัยหลักนะครับในเรื่องนโยบายจะพูดถึงว่าการเดินไม่ถึงจะทำอะไรได้ที่สุดซึ่งสิ่งที่ผมประชาชนสามารถไปเข้ารับการรักษาที่ไหนสถานพยาบาลใดก็ได้นะครับที่ใกล้เคียงได้เกิดที่เกิดเหตุครับพอเข้าไปเสร็จแล้วจะสามารถไปดูการรอว่ามีใกล้ทันได้ถูกเชิญได้เกณฑ์ถ้ามีการดูแลรักษาไม่ได้ถึง2ชั่วโมงแรกเสียก็ความทำเหลือเรื่องใช้จ่ายยาบ่ายยาชาถ้าเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ต้องมีการทำสิทธิ์นะครับนะครับอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยเป็นภัยเราก็ต้องมีการดูแลนะครับนี่โดยรวมโดยรวมครับ